มันมีบทบาทต่อสู้กับพวกพระเอกแค่ตอนเดียวแต่ตำนานของมันคงอยู่ยาวๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับก็มาจากเรื่องอินุยาชะนะครับผมก็จะเอาศัตรูที่เรียกว่ามีบทบาทแค่ตอนเดียวนะครับสู้กับพวกอินุยาชะตอนเดียวแต่ว่าอยู่กับเนื้อเรื่องมาอย่างยาวนานโดยที่หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไปนะครับศัตรูตัวนั้นก็คือโกชินคินั่นเองนะครับจะเรียกว่าโกชินคิหรือว่าโกชินคิก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่วรรณยุกต์ที่ถนัดกันนะผมก็ถนัดเรียกเป็นโกชินคิละกันนะครับผมซึ่งโกชินคินะครับถือว่าเป็นศัตรูที่บทน้อยนะครับแต่ว่าถ้านับความแข็งแกร่งของมันแล้วถือว่ามันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับมันทำให้พวกอินุยาชะเนี่ยเกือบมองเท่งกันมาแล้วด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูครับผมว่ามันมีบทบาทอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงอยู่มายาวนานและมันจบบทบาทจริงๆเนี่ยลงตรงไหนนะครับเพื่อให้ทุกคนจะนึกภาพกันออกง่ายขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่บทบาทของโกชินคิแล้วก็ตำนานการกลายเป็นดาบของมันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อเต็มๆว่าศัตรูคือโกชินคิและกำเนิดดาบมารสมิธซึ่งที่บอกว่าตำนานของมันอยู่ยาวๆเนี่ยก็คือว่าเขี้ยวของโกชินคิครับถูกเอาไปทำเป็นดาบมารสมิธอาวุธที่เซชโชมารุใช้แบบเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยนะก่อนจะไปเรื่องดาบเราก็ต้องกลับมาที่ตัวของโกชินคิก่อนนะครับโกชินคิเนี่ยนับว่าเป็นร่างแยกของนาราคุตัวที่3นะครับคนแรกเป็นคันนะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคังุระเลยหลังจากนั้นเนี่ยเว้นระยะมาแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่3ก็โผล่มานะครับก็คือจะเป็นเจ้าปีศาจที่มีชื่อว่าโกชินคิตัวนี้ลักษณะของมันก็คือจะเป็นปีศาจขนาดที่รู้ว่าเป็นร่างแยกของนาราคุได้ชัดเจนเลยก็คือมันมีเป็นรอยแมงมุมอยู่ที่หลังของมันนะแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เหมือนกับว่ารอยแมงมุมที่อยู่ด้านหลังก็จะใหญ่ไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวของมันนะครับมันเป็นปีศาจที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถอย่างนึงคือสามารถอ่านใจคนได้ครับไม่ใช่อ่านใจคนอย่างเดียวอ่านใจพวกปีศาจอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับโกชินคิเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะนะครับคือมันออกอาละวาดแล้วก็ฆ่าพวกมนุษย์ฆ่านู่นฆ่านี่ไปหมดเลยนะครับมันไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวครับโกชินคิมันเป็นปีศาจจอมตะกละที่เวลาฆ่ามนุษย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินมนุษย์เป็นอาหารเลยนะครับซึ่งคังุระเนี่ยเคยบอกว่าเฮ้ยโกชินคิไอตัวนี้มันเป็นร่างแยกของนาราคุเหรอแต่ว่าดูยังไงมันก็เป็นแค่ไอตัวงี่เง่าตะกละตะกามตัวนึงเท่านั้นเองนะผมพูดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโกชินคิก็เถียงกลับมาเลยว่าท่านพี่ท่านคิดว่าข้าเนี่ยเป็นปีศาจจอมตะกละไร้สมองอย่างนั้นเหรอนะครับก็คือแสดงให้ตัวให้เห็นว่ามันสามารถอ่านใจได้นั่นเองนะครับก็มีการพูดคุยกับคังุระแต่ว่าคังุระเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็ตกใจนิดหน่อยว่าอุ๊ยอ่านใจได้ด้วยเหรอนะครับซึ่งสถานการณ์ที่โกชินคิมีการปรากฏตัวขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยอินุยาชะคาโงเมะซังโกชิปโปแล้วก็มิโรคุนะครับเพิ่งเสร็จเรื่องราวจากที่ว่าเศษลูกแก้ววิญญาณถูกชิงไปนะครับตอนนั้นคือคิคิโอเป็นเหตุครับพอมีคิคิโอเป็นเหตุปุ๊บเนี่ยอินุยาชะกับคาโงเมะก็ดูจะผิดใจกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็อินุยาชะตอนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บด้วยซังโกก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าอินุยาชะเนี่ยระหว่างที่เขากำลังพักฟื้นอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นเลือดจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งโกชินคิเนี่ยมันอาละวาดอยู่ในพื้นที่ด้านข้างนั่นแหละนะมันก็ออกจับกินคนในหมู่บ้านนู่นนี่นั่นไปแล้วก็คนในหมู่บ้านจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดครับเพราะว่าโกชินคิมันสามารถอ่านใจได้ใครคิดอะไรในหัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ทันทีว่าอ้อเสียงมาจากตรงนี้มันกำลังคิดแบบนี้อยู่สินะนะครับก็ไล่ล่าฆ่าพวกคนในหมู่บ้านไปจนหมดเลยนะครับซึ่งก็เดือดร้อนถึงมือพวกอินุยาชะนะครับต้องมาหยุดโกชินคิคนนี้นี่เองนะครับพอมาเจอกับโกชินคิปุ๊บอ้อไอ้นี่มันเป็นปีศาจที่เป็นร่างแยกของนาราคุสินะเป็นตัวที่3พอรู้กันอย่างนี้แล้วปุ๊บก็ไม่ต้องเท้าความอะไรกันมากมายครับผมมีการต่อสู้คือผมจะบอกว่าโกชินคิครับอาจจะเป็นส่วนตัวก็ได้นะผมมีความรู้สึกว่าบทบาทของมันนะครับดูแบบจะขยี้เรื่องอ่านใจเยอะเกินไปนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มันอ่านใจคังุระแล้วโอเคอันเนี้ยเรารู้ว่ามันอ่านใจได้ใช่ไหมแล้วมีเด็กซ่อนอยู่ในบ้านมันก็อ่านใจแล้วก็อ้อซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองมันก็อ่านใจโชว์พอพวกอินุยาชะมาปุ๊บมันก็อ่านใจหมดเลยอินุยาชะเอ๋ยคิดว่าข้าเป็นปีศาจที่ดูโง่เง่าตัวนึงสินะมิโรคุเจ้านะคิดจะใช้ช่องว่างแห่งลมสินะแต่ว่าเจ้าใช้ไม่ได้เพราะว่ามีไซเมียวโชบินอยู่ข้างๆข้าซังโกเจ้าบาดเจ็บอยู่เจ้าไม่สามารถร่วมต่อสู้ได้ใช่ไหมคังโงเมเอ๋ยถ้าเจ้าคิดจะใช้สอนปราบมันยิงใส่ข้าเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะฉวยโอกาสนั้นโจมตีเจ้าทันทีนะครับคือมันแสดงตัวว่ามันสามารถอ่านใจคนได้แล้วก็รู้ใจคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยนะครับคือมันรู้ใจชิปโปด้วยแต่ว่ามันไม่พูดกับชิปโปครับผมเพราะว่าดูเป็นปีศาจที่ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับชิปโปก็งอนเล็กน้อยว่าเอ้าไอ้นี่พูดถึงคนอื่นหมดเลยไม่พูดถึงข้าเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้มิโรคุเนี่ยตัดไปก่อนครับผมสู้ได้ยากเพราะว่าใช้ช่องว่างแห่งลมไม่ได้ตอนนั้นก็ซังโกะสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซังโกะบาดเจ็บอยู่ทางโอเมะก็โดนขู่นะครับว่าถ้าใช้สอนปราบมันปุ๊บจะโดนโกชินคิฆ่านะครับอันนี้ก็ว่าง่ายเกินนะครับแทนที่จะช่วยอินุยาชะนะกลายเป็นอินุยาชะ
ชาคนเดียวครับผมที่ต้องต่อสู้กับโกชินคินะพออินุยาชาต่อสู้กับโกชินคิครับปัญหาคือว่าอินุยาชายังบาดเจ็บอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ยังไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่ข้อ2คือการที่โกชินคิมันสามารถอ่านใจได้ปุ๊บเหมือนมันจะล่วงรู้การเคลื่อนไหวของอินุยาชาล่วงหน้าประมาณหนึ่งนะครับทำให้การโจมตีของอินุยาชาไม่เป็นผลเลยและสิ่งที่น่ากลัวก็คือโกชินคิสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากนะครับหลบการโจมตีของอินุยาชาแบบแวบเลยนะมันก็สามารถหลบการโจมตีนู่นหลบการโจมตีนั่นของอินุยาชาได้นะครับจนอินุยาชาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่มันแย่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดการมันเนี่ยทุกคนจะแย่เอานะก็ต้องงัดท่าไม้ตายก้นกุฏิออกมาใช้ครับผมนั่นก็คือแผลแห่งลมนั่นเองนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยแผลแห่งลมยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับในความหมายคือว่าจะยิงแผลแห่งลมได้ก็ต่อเมื่อไอปีศาจมีการสัมผัสกันจนเกิดแผลแห่งลมแล้วอินุยาชาต้องฟันไปตรงนั้นครับผมยังไม่สามารถยิงแผลแห่งลมเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนกับในเนื้อเรื่องหลักที่เราเห็นนะพอจะใช้แผลแห่งลมในการโจมตีใส่โกชินคิแน่นอนโกชินคิมันก็อ่านใจได้นะครับรู้ว่าอินุยาชาจะโจมตีด้วยแผลแห่งลมและแผลแห่งลมเนี่ยมันสามารถเป่าเข้าได้เลยนะแต่ข้าไม่กลัวหรอกนะครับโกชินคิก็เข้าปะทะกับอินุยาชาที่จะใช้แผลแห่งลมทันทีครับแล้วการโจมตีครั้งนี้แหละครับเป็นการโจมตีที่เรียกว่าเปลี่ยนทิศทางของชีวิตอินุยาชาไปเลยนะครับก็คือโกชินคิมันใช้เขี้ยวของมันในการกัดเข้าไปที่ดาบเขี้ยวอสูรครับพอกัดเข้าไปที่ดาบเขี้ยวอสูรปุ๊บมีการพูดดูถูกด้วยนะว่าเฮ้อไอ้นี่มันก็แค่เขี้ยวของสุนัขอสูรเท่านั้นนะครับดูถูกเสร็จปุ๊บกัดดาบแตกเลยครับผมพอกัดดาบแตกไม่พอนะมันก็โจมตีใส่อินุยาชาอินุยาชาก็กระเด็นไปนะครับได้รับบาดแผลเจ็บสาหัสสากรรจ์มากตอนนั้นแล้วดาบเขี้ยวอสูรก็ได้หักลงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยโกชินคิมันก็จะพยายามเล่นงานพวกคังโงเมะซังโกะแล้วก็มิโรคุนะครับแต่ว่าระหว่างที่กำลังจะเล่นงานนั้นเนี่ยจู่ๆก็ตกใจว่าเฮ้ยอินุยาชาทำไมมันถึงมีจิตใจที่ทำให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวได้ขนาดนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยอินุยาชากำลังนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วเกิดความคิดขึ้นว่าข้ารู้สึกว่าข้ากำลังจะตายคือกลัวตายนั่นแหละนะพอรู้สึกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดอสูรที่ถูกผนึกไว้โดยดาบเขี้ยวอสูรและตอนนี้ดาบเขี้ยวอสูรแตกไปแล้วใช่ไหมไม่มีสิ่งใดที่ผนึกเลือดอสูรในตัวของอินุยาชาได้อีกต่อไปนะครับอินุยาชาก็เลยแปลงร่างนะครับกลายเป็นอสูรเต็มขั้นซึ่งตอนนั้นก็คือยังพอควบคุมสติได้นะครับเล็บยาวขึ้นนะหน้าตาดูโหดร้ายโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นพอกลายเป็นร่างอสูรเสร็จปุ๊บก็โจมตีใส่โกชินคิครับผมดอกแรกนี่คือแค่แขนขาดนะครับแต่ว่าโกชินคิก็ไม่สามารถตอบโต้ได้บวกกับที่รู้สึกว่าอินุยาชาตอนนี้ข้าอ่านใจมันไม่ได้ต่อไปแล้วทำมันถึงน่ากลัวขนาดนี้ผมเข้าใจว่าตอนนั้นโกชินคิน่าจะมีความรู้สึกแนวๆที่แบบว่ารู้ว่าอินุยาชามันคิดอะไรอยู่แต่ความรู้สึกอ่ะมันแบบว่าอยากจะฆ่าศัตรูขนาดที่ว่าโกชินคิเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวว่าไอ้ตัวนี้นะครับอ่านใจอินุยาชาไม่ได้เลยแล้วจะทำอะไรก็คงไม่ได้เลยนะก็โดนอินุยาชาโจมตีด้วยกรงเล็บคร่าวิญญาณไปนะครับซึ่งการโจมตีเพียงครั้งเดียวร่างกายของโกชินคิก็แหลกกระจุยเลยครับพอโกชินคิตายปุ๊บเนี่ยทุกคนก็กลัวอินุยาชานิดนึงนะว่าเฮ้ยทำไมอินุยาชาถึงแบบกลายเป็นร่างนี้แล้วก็ทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้นะคางโอเมะก็ใช้นั่งลงเดี๋ยวนี้ในการสะกดอินุยาชานะครับอินุยาชาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวว่าเฮ้ยแล้วอินุยาชามันกลายเป็นอสูรแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็มีการบอกเล่าเรื่องราวจากท่านปู่มิโอกะแล้วก็ท่านโทโตไซนะซึ่งเรื่องราวของอินุยาชาที่เป็นร่างอสูรผมก็เคยทำไว้อีกคลิปนึงแล้วนะครับก็ไปดูได้กลับมาที่เรื่องของโกจินคิเนี่ยก็คือว่าพอมันตายนะครับมันไม่ได้ตายเฉยๆครับผมซากศพของมันยังเหลืออยู่แล้วซากศพก็ไม่ได้สลายไปนะครับคนที่ได้มาเจอซากศพของโกจินคิตอนนั้นก็คือจะเป็นพวกเซตโชมารุนะครับมีเซตโชมารุรินจาเคนเดินมาบริเวณนั้นพอดีเบาะแสอย่างนึงที่เซตโชมารุได้มาก็คือว่าอินุยาชาเนี่ยมีกลิ่นเลือดที่เปลี่ยนไปเป็นเลือดแบบเดียวกับเซตโชมารุคนนี้แล้วก็เป็นเลือดเดียวกับท่านพ่อหมายความว่ามันกลายร่างเป็นอสูรหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเซตโชมารุก็เกิดคำถามขึ้นในใจนะครับแต่ว่าพอเห็นหัวของโกชินคิปุ๊บเนี่ยก็เอาหัวของโกชินคิถือไปให้กับช่างตีดาบที่มีชื่อว่าไคจินโบครับไคจินโบเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโทโตไซครับแต่ว่ามันชอบตีดาบที่มีจิตใจชั่วร้ายดาบที่สามารถสังหารผู้คนได้อย่างไร้ความปราณีอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นนักตีดาบนอกคอกว่างั้นเถอะแล้วไคจินโบก็เหมือนกับว่าโดนโทโตไซไล่ออกจากสำนักไปนะครับไปต้องไปนับศิษย์นับอาจารย์กันอีกต่อไปแล้วไอ้คนผลิตดาบชั่วไคจินโบก็คือจะมีความแค้นกับโทโตไซประมาณหนึ่งครับแต่ว่าหลังจากที่ได้เจอเซตโชมารุปุ๊บเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าโทโตไซมันทำอะไรยังไงมีดาบที่ตีมาจากเขี้ยวของสุนัขอสูรนะแล้วก็ดาบเล่มนั้นเนี่ยโดนไคจินโบอันเนี้ยกัดแตกกระจุยเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเซตโชมารุจะขอให้ใช้เขี้ยวของโกชินคิในการที่จะตีดาบเล่มใหม่ขึ้นมาให้กับเซตโชมารุครับแต่ว่าไคจินโบก็รู้นะครับว่าไอหัวของโกชินคิอันเนี้ยมันตายไปแล้วไงโกชินคิมันตายไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยจะตีดาบได้ยังไงถึงตีได้ก็คงเป็นดาบธรรมดาอะไรเงี้ยมั้งแล้วทีนี้เนี่ยเซตโชมารุก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับในการฟื้นคืนชีพจิตใจชั่วร้ายของโกชินคิมานะครับซึ่งตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าโกชินคิก็คือตาแดงแวบเลยนะครับผมคือเหมือนกับว่าคืนชีพมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือพูดไม่ได้แล้วเหลือแต่หัวนะครับผมและทีนี้เ
ี่ยไคชินโบก็สัมผัสได้เลยว่าโอ้จิตใจชั่วร้ายของปีศาจตนนี้ไม่ได้กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าจะตีดาบให้กับเจ้าเองนะหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันก็ตีเสร็จครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวของโกชินคิครับที่มันเหลือแต่หัวก็จริงนะแต่ว่าด้วยจิตใจชั่วร้ายที่อยู่ในร่างกายที่เหลือของมันเนี่ยพอเอาเขี้ยวนะแค่เขี้ยวนะครับเอาไปตีเป็นดาบมารสมิงปุ๊บเนี่ยดาบมารสมิงเล่มนั้นก็สามารถควบคุมร่างของไคชินโบได้ทันทีครับพอจาเคนเข้าไปถามนัดถึงเวลานัดแล้วเนี่ยดาบตีเป็นไงมั่งไคจินโบนะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บโดนฟันฉับโปจาเคนตายเลยครับผมพอจาเคนตายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าโกชินคิครับมันมีความแค้นกับอินุยาชะนะแม้ว่ามันจะเหมือนตายไปแล้วนะครับแต่จิตใจแค้นตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับมันก็เลยนำทางไคจินโบที่ถูกควบคุมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนไคจินโบเองก็ยังเป็นไคจินโบอยู่แต่ว่าถูกจิตใจชั่วร้ายของโกชินคิที่อยู่ในดาบมารสมิงควบคุมนะครับพูดแบบนี้ไม่รู้จะงงกันหรือเปล่านะเพราะถ้าทุกคนลองไปเทียบกับที่ผมเคยเล่าในส่วนของดาบโซอุนกะหรือดาบเคียวเมคาคลั่งทิปของ The Enemy ตอนที่แล้วครับอันนั้นคือดาบเคียวเมคาคลั่งมันพูดได้เลยนะแต่ว่าดาบโทคิจินหรือดาบมารสมิงเนี่ยมันไม่ได้พูดนะครับมันแค่แบบว่าเหมือนกับนำทางแล้วก็ตัวของไคจินโบมันยังพูดนู่นพูดนี่ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วไคจินโบที่ถือดาบมารสมิงก็ไปเจอกับอินุยาชะโดยที่บอกว่าเนี่ยดาบเล่มนี้มันอยากจะล้างแค้นแกนะมันก็เลยนำทางข้ามาอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะซึ่งจังหวะที่ไปเจอกับอินุยาชะนะครับตอนนั้นข้อที่1เลยอินุยาชะไม่มีดาบเคียวอสูรเพราะว่าดาบเคียวอสูรเนี่ยเอาไปให้ท่านโทโตไซทุบตีซ่อมขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าดาบหักจากตอนที่สู้กับไอโกชินคิตัวนี้แหละข้อที่2นะครับตอนนั้นเป็นคืนเดือนดับพอดีอินุยาชะก็อยู่ในร่างมนุษย์นะครับพร้อมกับที่ว่ามิโรคุกับซังโกก็เพิ่งเห็นอินุยาชะเป็นร่างมนุษย์เอาตอนเนี้ยนะก็รู้ได้เลยว่าอินุยาชะเนี่ยไม่น่าจะมีพลังในการต่อกรกับปีศาจอสูรระดับแบบไคจินโบที่ถือดาบมารสมิงนี้ได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับจนจังหวะประจวบเหมาะโทโตไซเอาดาบเคียวอสูรมาแล้วดาบเคียวอสูรนั้นอินุยาชะก็ใช้ไม่ได้ครับหรือจะเรียกว่าใช้ไม่คล่องก็ได้นะเพราะว่าดาบเคียวอสูรตอนนั้นคือมันหนักสิ่งที่เอามาเชื่อมเพื่อซ่อมดาบนะครับจะเป็นเคียวของอินุยาชะซึ่งเคียวของอินุยาชะเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอินุยาชะเนี่ยฝีมือยังไม่ถึงขั้นเท่ากับท่านพ่อนะดาบมันก็เลยหนักนะครับดาบก็เลยไม่อนุญาตให้อินุยาชะเนี่ยใช้ดาบเคียวอสูรได้การต่อสู้ก็เลยลำบากมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอปีศาจจากเคียวของโกชินคิใช่ไหมที่มันอยู่ในดาบมารสมิงนะครับมันก็สามารถที่จะทำลายร่างของไคจินโบให้เละเทะได้แบบงงๆครับผมคือสู้กันอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยชัดเลยนะครับตัวแตกครับผมก็พอไคจินโบตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยดาบมารสมิงก็ลงมาอยู่ที่พื้นครับผมรอวันที่จะได้เจอกับเจ้านายผู้ถูกเลือกซึ่งก็คือเซชโชมารุนั่นเองนะครับเซชโชมารุก็ได้ตามมาแล้วก็ได้ดาบมารสมิงนี้มาครอบครองจนได้โดยที่ว่าโทโตไซก็เตือนนะว่าเฮ้ยเซชโชมารุอย่าไปยุ่งกับมันนะต่อให้เป็นเจ้าก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าไปจับดาบนั้นดาบนั้นมันจะสิงเจ้านะเซชโชมารุก็เดินไปจับดาบเท่ๆแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครกันหรือนะครับแล้วก็ไอปีศาจของดาบมารสมิงก็พ่ายแพ้ต่อเซชโชมารุนะครับหลังจากนั้นเซชโชมารุก็ตีกับอินุยาชะกันนิดหน่อยนะก็มีเรื่องราวของที่ว่าสงสัยในเลือดอสูรของตัวอินุยาชะนะครับก็ตีกันไปตีกันมาแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดาบโทคิจินก็จะอยู่กับเซชโชมารุไปเรื่อยๆเลยนะครับเซชโชมารุก็ใช้ดาบเคี้ยวปีศาจของโกชินคิอันนี้แหละในการต่อสู้ไปต่อสู้มาเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งความสามารถของมันก็คือเป็นการยิงพวกไอปีศาจอะไรพวกนี้โจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะครับในคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของดาบ3เล่มของเซชโชมารุในส่วนของรายละเอียดพลังนู่นนี่นั่นก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะแต่ว่าผมจะขอจบในคลิปนี้ให้เข้าใจกันง่ายๆว่าในเมื่อโกชินคิเนี่ยมันเป็นปีศาจที่สามารถกัดดาบเคี้ยวอสูรแตกแล้วเซชโชมารุเอาเคี้ยวของโกชินคิมาให้ไคจินโบตีเป็นดาบเล่มใหม่ดาบมารสมิงนี้นะครับเท่ากับว่าเหมือนส่วนหนึ่งของโกชินคิมันก็อยู่กับเนื้อเรื่องของเรามาตลอดเวลาเลยนะจนถึงจุดหนึ่งที่ต่อสู้กับโมเรียวมารุแล้วก็ดาบมารสมิงหักลงพอดาบมารสมิงหักลงก็ด้วยความเป็นเซชโชมารุนะข้าไม่มีอะไรเอาวอนอะไรกับดาบที่หักแล้วปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวหาดาบใหม่นะครับผมก็ว่ากันไปตามนั้นครับอันนี้ก็คือจะเป็นการจบบทบาทจริงๆของโกชินคินะครับเมื่อส่วนหนึ่งของโกชินคิหักไปแบบแล้วเซชโชมารุไม่มีเยื่อใยเลยก็ถือว่าหมดบทบาทลง 100% นั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปีศาจที่เป็นร่างแยกของนารคุนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของมันหรือเขี้ยวของมันถูกเอามาทำเป็นศาสตราวุธให้กับท่านพี่ของพระเอกอย่างเซชโชมารุนะครับผมกลายเป็นดาบมารสมิงไปนะเท่ากับว่าศัตรูคือโกชินคิในคลิปนี้นะครับเกือบครึ่งก็เล่าเรื่องของดาบมารสมิงไปด้วยเลยละกันเนาะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับศัตรูตนนี้นะครับหรือจะคิดจะเห็นยังไงเกี่ยวกับดาบมารสมิงที่เป็นอาวุธคู่กายของเซชโชมารุนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันในส่วนของคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ